สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดถนนกินได้ปลูกผักริมทางกินทั้งหมู่บ้านระยะทางกว่า21กิโลเมตรโครงการถนนกินได้ไร้สารพิษของเทศบาลตำบลช้างซ้ายอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนับเป็นโครงการภายใต้การลงทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือกปท.หรือกองทุนสุขภาพตำบลที่ประสบผลสำเร็จโครงการนี้อธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือการชักชวนให้ทุกคนในหมู่บ้านในตำบลมาช่วยกันปลูกผักแต่ไม่ได้ปลูกธรรมดาธรรมดาเพราะโครงการจะให้แต่ละหมู่บ้านเลือกเส้นทางสำหรับใช้พื้นที่ริมทางปลูกผักหมู่บ้านละ1กิโลเมตรหลักการสำคัญคือห้ามนำไปขายห้ามใครแสดงความเป็นเจ้าของและห้ามใช้สารเคมีสำหรับการสนับสนุนทางโครงการจะจ่ายให้หมู่บ้านละ 6,000 บาทซึ่งแน่นอนว่าไม่เพียงพอหากแต่ก็ถือเป็นทุนเริ่มต้นที่สำคัญก่อนที่ทุกคนจะมาช่วยกันลงแรงลงใจกันต่อแม้ว่าตำบลช้างซ้ายจะมี12หมู่บ้านแต่ปัจจุบันมีผักที่ปลูกริมทางยาวรวมถึง21กิโลเมตรผักที่ปลูกกันก็มีเช่นชะอมยอดมะขามยอดผักเหลียงส้มปล่อยยอดมะม่วงหิมพานต์เป็นต้นที่น่าสนใจคือชาวบ้านไม่ได้ขอเงินสนับสนุนจากโครงการเพิ่มเติมนับตั้งแต่ปี2552แม้ว่าเส้นทางการปลูกผักจะเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่านั่นคือความยั่งยืนที่เกิดจากการร่วมไม้ร่วมมือกันของชาวบ้านอย่างแท้จริงโครงการถนนกินได้ไร้สารพิษเป็นเพียง1โครงการในหลากหลายโครงการภายใต้กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลช้างซ้ายซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสปสช.ร่วมกับการสมทบโดยท้องถิ่นเงินทั้งหมดถูกนำมาใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมแผนงานโครงการหรือกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชนที่จริงแล้วกรอบการดำเนินงานของกองทุนสุขภาพเทศบาลช้างซ้ายจะอยู่ภายใต้หลักการดูแลสุขภาพประกอบด้วย3ออออกกำลังกายมีโครงการเด่นเช่นโครงการแอโรบิกเพื่อสุขภาพโครงการฟื้นฟูสภาพข้อเข่าผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมพรมกลากิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพออาหารมีโครงการเด่นคือโครงการถนนกินได้ไร้สารพิษออารมณ์มีโครงการเด่นคือโครงการสุขภาพจิตด้วยธรรมะที่มีการอบรมชุมชนร่วมกันนั่งสมาธิตลอดทั้งปีนายชูชัยอุดมศรีโยธินนายกเทศมนตรีตำบลช้างสายเล่าว่าแต่ละปีมีการเสนอโครงการเข้ามาให้กองทุนพิจารณามากถึง 50-60 โครงการทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากการทำงานเชิงรุกของคณะกรรมการกองทุนสำหรับการอนุมัติงบประมาณของกองทุนนั้นจะพิจารณาตามความเหมาะสมและบริบทของพื้นที่โดยมีการกลั่นกรองเป็นอย่างดีหากโครงการที่ยังไม่ผ่านก็จะตีกลับไปให้ทำการศึกษาและเสนอเข้ามาใหม่ส่วนในปี2563ได้มีการอนุมัติให้ใช้งบประมาณของกองทุนไปแล้วมากกว่า 90% การปลูกพืชผักปลอดภัยของชาวบ้านได้ทำให้เกิดความหลากหลายของพืชพันธุ์พื้นเมืองเดิมซึ่งบางชนิดอาจหายไปได้ถูกกลับเข้ามาปลูกใหม่รวมถึงเกิดการต่อยอดของชาวบ้านที่มีการปลูกผักนอกเส้นทางหรือตามหน้าบ้านต่างๆนายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้ายเราด้านนายแพทย์ประจักษ์วิทย์เร็บนาครองเลขาธิการสปสช.บอกว่ากปท.เทศบาลตำบลช้างซ้ายเป็นหนึ่งตัวอย่างของการใช้กองทุนให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมเช่นเดียวกับหลายพื้นที่ที่สามารถส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บนายแพทย์ประจักษ์วิทย์บอกอีกว่าความสำเร็จจากโครงการทำให้มีประชาชนที่มีสุขภาพดีนั่นเป็นกำไรที่วัดค่าไม่ได้และสิ่งที่สำคัญที่ได้จากการดำเนินโครงการก็คือทำให้คนในพื้นที่ได้เข้ามาร่วมคิดร่วมทำช่วยกันสร้างความยั่งยืนสอดคล้องกับความต้องการการมีกองทุนท้องถิ่นนับเป็นความก้าวหน้าในการกระจายอำนาจที่มีภาคส่วนต่างๆเข้ามาร่วมกำหนดทิศทางตามบริบทแทนการกำหนดจากภาครัฐส่วนกลางที่มีความแข็งตัวเกินไปคุณหมอประจักษ์วิทย์ระบุขอขอบคุณข้อมูลจากไข่เจียว.in.th ขอบคุณครับ